ลุงช่างคะมอกกับไม่มอกค่ะแตกต่างกันยังไงคะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเข็มนะมันคือทุกอย่างสินค้าทุกอย่างที่ผลิตมาวัสดุก่อสร้างทุกชนิดแล้วกันไม่ว่าจะเป็นอิฐเป็นอะไรก็ตามมันจะมีแบบมีมอกกับไม่มีมอกมันต่างกันยังไงมอกคือบุคคลที่3ที่เข้ามารับรองกระบวนการผลิตว่ามีมอกนะถ้าคุณจะขอมอกนะคุณต้องผลิตวิธีการตามที่คุยกันแบบนี้1 2 3 4บอกว่าหนาเท่าไหร่ก็ต้องหนาเท่านั้นบอกว่าใช้ปูนสเต็งเท่าไหร่ต้องใช้เท่านั้นถ้าเธอไม่ทำฉันจะถอนมอกออกนะขอทำไมขอเพื่อความน่าเชื่อถือถูกไหมครับเวลาเราเลือกของอะเราไม่รู้นี่เราผลิตมาแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้กับอันนี้มันดีกว่าไงเราก็ฟังคนที่3ไงคนที่3คือคนที่เราคิดว่าเราเชื่อใช่ไหมครับก็คืออย่างเช่นมอกบอกอ๋อถ้านี้มีมอกแสดงว่ามีคนช่วยควบคุมการผลิตแทนเราแค่นั้นเองเราอาจจะต้องซื้อของมอกแพงขึ้นเพื่อความแน่ใจสบายใจมั่นใจขึ้นว่าของเนี้ยมีคนตรวจสอบให้แต่คำถามสำคัญคือถ้างั้นแสดงว่าของไม่มีมอกมันต้องห่วยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับมันอาจจะใช้ได้มันมอกก็ใช้ได้ไม่มีมอกก็ใช้ได้อย่าแต่อย่างที่บอกครับการที่คุณเลือกใช้มอกคือการที่ตัดสินใจว่าในเมื่อฉันไม่รู้จะตรวจสอบเองไม่ได้ฉันก็เลือกใช้มอกจบหลักการหลักๆมีแค่นั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่มีมอกใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าหนูไม่แน่ใจถ้าหนูไม่แน่ใจหนูใช้มอกจบ ถูกป่ะนั่นคือคำตอบตรงจริงๆนะครับแต่ถ้าคุณมีความรู้อยู่ในแวดวงอยู่แล้วเคยใช้เคยรู้ว่าตรงนี้มันพอตอกไม่เคยแตกเขาก็ตัดสินใจได้แต่เราไม่มีความรู้เราก็ต้องเลือกใช้ข้อมูลจากภายนอกก็เอามาพอสมมติคุณถามผมแบบนี้ได้ผมตัดสินใจให้ผมบอกใช้มอกสิครับค่ะจบถูกไหม